ปกติการตรวจปัสสาวะเนี่ยโดยปกติทั่วไปเนี่ยตำรวจอาจจะขอตรวจค้นได้ตรวจได้ถ้าเขายอมต้องเข้าใจว่าถ้าเขายอมนะอันนี้ถ้าเขายอมก็ไม่เป็นปัญหาแต่ถ้าโดยสภาพความเป็นจริงการตรวจปัสสาวะเนี่ยเพื่อหาสารเสพติดมันจะมีพระราชบัญญัติยาเสพติดอยู่แล้วที่เขียนว่าให้อำนาจแต่ตรงนี้ให้อำนาจตามกฎหมายนั้นก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขก็มอบให้ผบ.ตร.ผบ.ตร.ก็มอบให้ตึงตามลำดับชั้นลงไปถึงผู้การจังหวัดนะครับทีนี้ปรากฏว่าเท่าที่พบเนี่ยเขาต้องมีบัตรใช่ไหมมีบัตรสีเหลืองสีขาวอะไรของเขาเนี่ยสำหรับการตรวจเนี่ยคนที่จะไปทำหน้าที่ตามพระราชบัญญัติยาเสพติดมันแยกไปเป็นกรณีพิเศษนะซึ่งจริงๆแล้วเจ้าหน้าที่ทหารบางทีก็มีเจ้าหน้าที่บางหน่วยอปปล.เขามีแต่เขาต้องมีบัตรที่จะขอตรวจนะครับเพราะว่าไอ้การตรวจภายในร่างกายของคนเนี่ยมันต้องมีหลักเกณฑ์พอสมควรไม่ใช่ไปบังคับก็เอาปัสสาวะมาดูอะไรมาดูนะครับทีนี้การไปตรวจอย่างเงี้ยต้องแสดงบัตรตำรวจหลายคนหรือพนักงานปปส.เราจะพบว่าเวลาเข้าไปเนี่ยเขาจะติดบัตรไว้ตรงหน้าอกซึ่งจะไม่เหมือนบัตรทั่วๆไปถ้าบัตรข้าราชการตำรวจหรือบัตรอื่นเนี่ยนะหรือตำรวจที่เขามีตราห้อยไปอันนั้นก็อีกเรื่องนึงนะแต่ถ้าจะทำหน้าที่เกี่ยวกับยาเสพติดเนี่ยอย่างน้อย1คนต้องมีบัตรนี้ไปส่วนคนอื่นไม่มีก็อาจจะเป็นผู้ช่วยเหลือเจ้าพนักงานได้อันนี้คือหลักเกณฑ์ก่อนหลักเกณฑ์ตามกฎหมายแล้วถ้าเขาสั่งให้ตรวจแล้วเนี่ยเขาขอตรวจแล้วถ้าคุณไม่ให้ตรวจคนที่ไม่ให้ตรวจมีความผิดฐานขัดคำสั่งเจ้าพนักงานได้เนาะมันไม่เหมือนกับกรณีที่ของตำรวจไปในฐานะตำรวจแล้วเขายอมให้ตรวจแต่เขาไม่ยอมให้ตรวจเราก็ทำอะไรเขาไม่ได้ครับทีนี้จะไปบังคับเขาโดยไม่แสดงบัตรไม่แสดงตนและไม่มีเหตุเนี่ยมันก็ไม่ได้ถึงมีอำนาจที่จะตรวจปัสสาวะใครก็ได้ใช่อยู่แต่หลักการยังเหมือนเดิมตามประมวลกฎหมายวิธีแม้ว่าต้องมีเหตุอันควรสงสัยคือเราเห็นเจ้าหน้าที่ตำรวจหลายคนเวลาตั้งจุดสกัดอยู่บนถนนขับมอเตอร์ไซค์มาขับรถเก๋งมาเขาเห็นท่าทางผิดปกติเขาก็จะขอตรวจปัสสาวะพอตรวจเสร็จแล้วเนี่ยเขาเรียกตรวจ color test ตรวจสีออกเป็นม่วงอะไรมากบางทีมันก็อาจจะไม่ใช่สารเสพติดอาจจะเป็นยานู่นยานี่เขาก็จะส่งไปตรวจครั้งที่สองเขาเรียกว่า confirm test มันต้องมีเหตุเจ้าพนักงานจะปฏิบัติหน้าที่อะไรก็ตามต้องมีเหตุไม่ใช่ตามอำเภอใจและที่สำคัญถ้าตรวจปัสสาวะต้องมีบัตรอย่างที่ผมว่าเมื่อกี้ถ้าสมมติเข้าบ้านไปถูกต้องตามกฎหมายแล้วขอตรวจโดยแสดงบัตรถูกต้องก็ไม่เป็นไรผมต้องบอกไงบางทีเราก็พูดกันเล่นๆนะถ้ามีบัตรนี้นะมีบัตรนี้ตรวจใครก็ได้ปลอดภัยแน่นอนแต่ถ้าไม่มีบัตรนี้ตรวจใครแล้วอาจจะเป็นภัยต่อตัวเองครับอันนี้เนี่ยนี่ต้องฝากเจ้าหน้าที่ตำรวจเลยถ้าไม่มีบัตรเหล่านี้นะบอกผู้กำกับบอกผู้การรีบๆออกมาเสียอันนี้คือไม่ต้องแขวนพระไม่ต้องห้อยหลวงปู่ทวดแต่ถ้ามีบัตรเนี้ยคุกตารางไม่ติดก็เพิ่งจะรู้เหมือนกันว่าจะต้องมีบัตรเกี่ยวกับแบบนี้ด้วย